พื่อนๆยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาเจอกับพิมพ์อีกวันทางช่อง YouTube Good Mind Store 15นะคะนานมากๆเลยที่พิมพ์ไม่ได้ทำคลิปที่อัดนะคะวันนี้ก็มีเวลาก็เลยมาอัดคลิปนะคะหลังจากที่ติดเพื่อนๆไว้นานมากๆนะคะสำหรับไอเดียของการสร้างรายได้จากที่บ้านโดยที่เรานั้นไม่ต้องลงทุนคำนี้ก็คือไม่ต้องลงทุนนี่ก็คือในรูปของตัวเงินนะคะไม่ได้พูดถึงในเรื่องของเวลาที่เราจะใช้ซึ่งเรานั้นสามารถที่จะทำได้นะคะไม่ว่าเราจะอยู่แห่งหนตำบลใดไม่ว่าเราจะตกงานด้วยปัญหาของโรคระบาดหรือว่าอะไรต่างเราก็สามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับตัวเองได้โดยการทำอาชีพนี้นะคะก็คือพิมพ์นั้นทำมาได้ประมาณ2เดือนนะคะ2เดือน3เดือนแล้วนะคะก็ค่อนข้างที่จะมีรายได้ที่โอเคนะคะมีรายได้เข้ามาทุกวันโดยที่เรานั้นเป็นไม่ต้องเสียเงินลงทุนหรือว่าสต็อกของไว้ก่อนนะคะสิ่งที่พิมพ์จะพูดก็คือในเรื่องของการทำ drop ship นะคะการทำ drop ship คือยังไงก็คือการที่เรานั้นนะคะก็เอายกตัวอย่างเช่นนะคะยกตัวอย่างพิมพ์ขายเสื้อตัวหนึ่งนะคะเสื้อตัวหนึ่งและทีนี้พิมพ์ก็โพสต์ในกลุ่มของตัวเองเพจของตัวเองอะไรต่างแล้วคุณสนใจอยากจะช่วยพิมพ์ขายนะคะโดยเป็นตัวแทนจำหน่ายตัวแทนจำหน่ายในที่นี้โดยการที่คุณนั้นเอารูปของพิมพ์นะคะรูปชุดนะคะไปโพสต์ขายหน้า Facebook ของคุณหรือว่าทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะ LINE หรือว่า Instagram ของคุณเองนะคะคุณโพสต์นะคะจากเดิมที่ตัวของพิมพ์นั้นนะคะก็คือขายที่200นะคะก็มีบวกค่าส่งด้วยอะไรต่างนะคะในที่นี้คุณก็เอาไปโพสต์ขาย250บาทนะคะแล้วคุณก็คือเอาไปบวกเป็นกินกำไร50บาทยกตัวอย่างเช่นหากลูกค้าซื้อของของคุณนะคะเขาเห็นรูปแล้วเขาต้องการเขาอยากซื้ออะไรต่างคุณก็มาสั่งจากพิมพ์นะคะโดยการที่โอนเงินให้200บาทตามราคาที่พิมพ์ขายนะคะแต่ลูกค้าโอนเงินให้กับคุณ250บาทคุณก็เก็บ50บาทไว้แล้วทีนี้ก็คือ200ก็โอนมาให้พิมพ์แล้วก็พิมพ์ก็ส่งให้กับลูกค้าโดยตรงข้อดีของการทำ drop ship นะแล้วตอนนี้นะคะพิมพ์ยอมรับนะคะว่าพิมพ์ทำนะคะก็คือมีการขายผลไม้นะคะที่พิมพ์ทำนะมีขายผลไม้แล้วก็อาหารทะเลนะคะซึ่งถามว่าพิมพ์ไปรู้จักกับบริษัทหรือว่าสวนหรือว่าอะไรต่างพวกนี้ยังไงนะคะโดยการที่พิมพ์นะคะก็คือจะเข้าไปอยู่ในกลุ่มของที่เขาขายพวกอาหารทะเลนะคะอาหารทะเลพวกส่งฟรีอะไรต่างนะคะแต่ต้องเข้าใจนะคะว่าหากเราขายของกินนะคะก็คือกำไรมันไม่ได้แบบตุ้มตามเหมือนกับการขายแบบพวกอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าของที่ค่อนข้างที่จะมีราคานะคะก็คือกำไรอาจจะ20 30 40บาทแล้วแต่ออเดอร์นะคะก็คือข้อดีของมันก็คือเรานั้นไม่ต้องลงทุนเป็นการจับเสือมือเปล่านะคะแต่ว่าเราลงทุนเรื่องเวลาที่เราต้องมาโพสต์ขายนะคะเราต้องให้เวลาที่โพสต์ขายตอบคำถามลูกค้าแล้วเราก็ต้องเช็คทางสวนทางร้านว่าที่เขามีของหรือเปล่านะคะก่อนที่เราจะรับออเดอร์มาซึ่งเวลาที่เราเข้าไปในกลุ่มของที่เขาขายพวกอาหารทะเลหรือว่าอะไรต่างเดี๋ยวพิมพ์จะแปะไว้ในคำอธิบายนะคะว่ามีกลุ่มไหนบ้างนะคะที่เขาลงนะคะเราต้องเข้าไปในกลุ่มพวกนี้แล้วเราก็ดูแม่ค้านะคะเราดูแม่ค้าแล้วทีก็คือเราจะทดสอบยังไงว่าร้านนี้เขาส่งจริงเพราะอะไรเพราะว่าหากกรณีที่เราไปเอาของจากร้านที่มันไม่ได้ส่งจริงเราเสียเครดิตเราก็จะเป็นที่จะต้องทำการทดลองโดยการสั่งซื้อก่อนนะคะสั่งซื้อก่อนว่าเขาได้ส่งของตรงตามเวลาไหมตามเวลานัดหมายหรือว่าอะไรต่างสิ่งสำคัญมากที่สุดนะคะต้องเลือกร้านที่แบบว่าเชื่อใจได้เชื่อใจได้ว่าเขาส่งของจริงและอีกอย่างนะคะเราต้องทดสอบสั่งของมาก่อนนะคะ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งเพื่อจะดูสินค้าว่าสินค้าที่เขามาขายเอามาลงขายนั้นโอเคมันเป็นสินค้าที่มีคุณภาพเพราะอะไรเพราะหากสินค้าไม่ดีนะคะสินค้าไม่มีคุณภาพเราก็เสียเครดิตเหมือนกันดังนั้นก็เหมือนง่ายๆก็คือเราจำเป็นที่ต้องลงทุนซื้อก่อนนะคะลงทุนซื้อก่อนเช่นพิมพ์จะขายอาหารทะเลนะพิมพ์ก็คือเข้าไปดูแล้วพิมพ์ก็ลองสั่งมาก่อนสั่งไปให้พ่อแม่ก่อนนะคะโอเคเขาส่งให้เราแล้วก็ส่งเลข tracking ให้เราแล้วเราก็ดูอะไรติดตามของอะไรพวกนี้ซึ่งมันจะทำให้เรานั้นนะคะก็คือสามารถที่จะนำมาขายได้หากกรณีที่ของนั้นมันเป็นของดีส่งตามเวลาหรือว่าอะไรต่างแต่ข้อเสียของการทำ drop ship นะคะเราจะไม่เห็นของ
นะคะเราจะไม่เห็นของซึ่งกรณีนี้นะคะก็คือบางครั้งนะเราก็ไม่สามารถที่จะอธิบายกับลูกค้าได้ถึง 100% ดังนั้นเราจำเป็นที่ต้องสั่งของมาก่อนเพื่อทดลองชิมหรือว่าอะไรต่างเพื่อให้ได้รสชาติอะไรต่างพวกนี้ก่อนนะคะก่อนที่เราจะขายและอีกประการหนึ่งนะคะข้อเสียก็คืออย่างที่พี่บอกนะคะว่าหากเราไปเจอร้านที่มันไม่ดีนะคะร้านไม่ส่งของส่งของไม่ดีมาก็คือเราเสียเครดิตซึ่งเราเสียเครดิตนั้นบางครั้งนะคะก็คือมันก็จะทำให้ลูกค้านั้นขาดความเชื่อมั่นในตัวเรานะคะดังนั้นเราจำเป็นที่ต้องเลือกร้านให้ดีๆเพราะร้านนะคะบางร้านเขาก็คือทำดีหรือว่าอะไรตามเพราะร้านที่พิมขายให้กับเขานะพิมยอมรับนะคะว่าเขาค่อนข้างที่จะทำดีเขารับเคลมสินค้าหากสินค้ามีปัญหาสินค้าเสียหรือว่าอะไรต่างประการสำคัญอีกข้อหนึ่งนะคะก็คือร้านนั้นต้องรับเคลมร้านนั้นจะต้องไม่มีข้ออ้างเยอะนะคะเพราะหากกรณีที่สินค้าเสียหายหรือว่าอะไรต่างและต้องรับเคลมนั้นหากกรณีที่สินค้าร้านไม่รับเคลมยกตัวอย่างเช่นของ200เรามาขาย250เราได้กำไรแค่50หากของมันเสียและทีนี้ก็คือร้านไม่รับเคลมเท่ากับว่าเรานั้นต้องดีลถึง250บาทนั่นความหมายถึงว่านอกจากเราไม่ได้กำไรแล้วเราจะขาดทุนแล้วก็เข้าเนื้อดังนั้นนะคะเราต้องเลือกร้าน1ละร้านที่ดีนะคะ2นะคะก็คือหากเป็นไปได้นะพิมพ์พูดตรงๆนะคะหากเป็นไปได้อย่าเลือกร้านที่เรานั้นจำเป็นต้องเสียค่าสมาชิกเพราะอย่างในหลายร้านนะเขาจะเอาค่าสมาชิกนี้แหละเป็นตัวกินของเขานะคะโดยที่เราเสียค่าสมัครเป็นตัวแทนบางร้านนะคะเสียค่าสมัครเป็นตัวแทน200 300บาท400อะไรต่างก็คือมันเยอะไปนะคะมันเยอะไปซึ่งเท่ากับว่าเรานั้นจำเป็นที่ต้องขายของให้ได้เยอะก่อนที่เรานั้นจะได้ต้นทุนในการเป็นสมาชิกหรือว่าเป็นตัวแทนของร้านซึ่งอันนี้ก็ไม่เวิร์กนะเพราะว่าร้านที่พิมพ์ขายให้นะคะส่วนมากนะคะจะฟรีนะคะก็คือเขาให้เราช่วยขายบางร้านนะคะเขาก็ให้เปอร์เซ็นต์กับเราอีกนะคะหากวันนี้เราขายได้เยอะนะคะเราขายได้เยอะเขาลดราคาพิเศษให้กับเราแต่ว่าเราก็ขายราคาเท่าเดิมให้กับคนอื่นอย่างกรณีของอาหารทะเลพิมพ์ขายนะคะพิมพ์ขายได้เยอะนะคะพิมพ์ขายได้เกือบ1,000กิโลนะคะแล้วทีนี้ก็คือทางร้านเขาก็โอ้เห็นเราขายทำยอดเยอะนะเขาก็ลดให้ราคาพิเศษของเราจากราคาที่เขาให้ตัวแทนคนอื่นนะคะยกตัวอย่างก็ให้ตัวแทนคนอื่นราคานี้พอเรานะคะเขาก็ลดให้เรา5บาท10บาทหรือว่าอะไรต่างซึ่งพวกนี้นะคะเราก็คือจะได้เข้ามาดังนั้นนะคะการที่เราเลือกร้านนี่คือสำคัญมากๆนะคะและอีกอย่างก็คือความขยันพิมพ์พูดเลยนะคะว่าเราจำเป็นที่ต้องโพสตลอดโพสเรื่อยๆเพราะอะไรเพราะว่าเพื่อที่จะให้ลูกค้ารู้ว่าเรานั้นขายอะไรเพราะหากกรณีที่เราโพสบ้างไม่โพสบ้างอะไรต่างลูกค้าเขาก็ไม่มีทางที่จะรู้ว่าเราขายอะไรนะคะอันนี้ก็คือเป็นไอเดียนะคะของการจับเสือมือเปล่าพิมพ์ใช้คำนี้นะเพราะว่าพิมพ์ไม่ได้ลงทุนนะนะคะไม่ได้ลงทุนแล้วทีนี้ก็คือทำมานะคะก็ได้ตังค์นะนะคะก็คือมันก็ทำให้เรานั้นมีรายได้ในช่วงที่เรานั้นตกงานอยู่บ้านหรือว่าไม่ได้ทำอะไรต่างๆนะคะนี่ก็คือเป็นไอเดียของการทำเงินนะคะพิมพ์จะแปะกลุ่มต่างๆไว้นะคะให้กับเพื่อนๆด้านล่างนะคะสิ่งสำคัญมากที่สุดนะคะก็คือการเลือกร้านที่เราเชื่อใจได้นะคะเชื่อใจได้ว่าเขาส่งของจริงหรือว่าอะไรต่างๆนะคะแล้วก็สินค้านั้นโอเคในระดับหนึ่งนะคะมันมีเว็บไซต์มีอะไรมากมายนะคะเราโพสสามารถโพสขายจาก Facebook Instagram หรือว่าอะไรต่างพวกนี้นะคะก็คือมันก็อีกช่องทางหนึ่งในการเพิ่มรายได้นะคะแบบจับเสือมือเปล่านะจริงใจคำนี้นะคะวันนี้ก็มาพบปะพูดคุยกันแค่นี้นะคะก็ฝากเพื่อนๆกด Subscribe ติดตามให้ด้วยนะคะใครมีคำถามคอมเมนต์ไว้ได้นะคะเจอกันในคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ